โอ้โหตุ๊กตีอะไรไม่มีเขียนไม่งั้นเด็กก็ไม่ได้มาสัมผัสมาจับใช่ไม่ได้มาจับคือแต่ไม่ใช่เรื่องของสำคัญเดียวแล้วนะครับใกล้ๆอย่างนี้เลยครับผมเวลาเราเดินมุดเราไปใส่หมวกใส่ก็ดีเขามาเขาตู้มาเขาจอดนี่รถตู้ก็จอดก็เดินดูนี่ดีนะครับที่เขาดูนะเขาเคยเอาเนี่ยไอ้กล่องตัวเล็กไหนเนี่ยติดมาแล้วบินแล้วไปที่จันทบุรีอ่ะกล่องไปเก็บเอากล่องติดอืมของอาจารย์ไปเยอรมันเนาะครับที่นู่นเวลาลองกระจายก็เหลือบินข้ามหัวเราใช่ครับชัดเจนบินข้ามหัวเที่ยงอะไรหลวงพ่อครับสวยนี่เห็นจะจากหน้าเลยนะกลางคืนจะดังกว่านี้ไหมครับหลวงพ่อกลางคืนจะดังพอสามตีทุ่งออกไปหากินคือสามตีสี่เงียบเลยคือสามตีสี่เห็นไม่ตกตายไม่เห็นแต่งานวิจัยเอามาถ่ายถึงมาเอาเรื่องเราวิจัยมันมีแบบว่าตกมาตายหรือเสียชีวิตขึ้นอยู่ด้วยกันมาคือว่าอันนี้คือสัญชาตญาณเขาคือจังหวะที่เพื่อนเสื้อเปิดพิสดารพิเลนนะครับพิเลนกินแล้วดีกินให้นะคนเนี่ยประชาสัมพันธ์กันคือเวลาตัดอยู่กับคนเราไปทำร้ายตัดตัดทำไมทำร้ายเราคนมาเที่ยวมาเห็นมาดูเหมือนกับว่าได้เห็นธรรมชาติมีนกมีไม้อะไรนี่ธรรมชาติแต่ถามว่ามีกลัวไหมไม่มีใครกลัวรถจอดเราลงมาดูมันแถวก็แสดงว่าชาวบ้านก็สามารถอยู่กับเขาได้ใช่อยู่ได้ตามปกติเป็นปกติก่อนหน้านี้นี่เคยมีคนแอบมายิงไปกินมั้งไม่มีคืออาจจะถามว่ายืนยันน่ะแต่ว่าเรามาอยู่ยังไม่เคยเห็นว่ามีมายิงมาอะไรทำร้ายหรืออะไรเงี้ยแต่เวลามาถามเวลามาคุยเนี่ยจะสัมภาษณ์อะไรแล้วก็จะบอกว่าอย่าไปทำร้ายอย่าไปเสี่ยงคุณเดินดูเฉยก็แสดงว่าชาวบ้านกับวัดเนี่ยอยู่กับข้างข่าวมาหลายสิบปีแม่ยืนยันไม่ได้ว่าหลายสิบแต่ถ้าพูดเป็นร้อยก็น่าจะพูดประโยคเจ้าวาดองค์ที่เท่าไหร่แล้วครับที่14แล้วตอนนี้14แล้วที่วัดเขามีมาตรการอย่างไรบ้างครับมีใครมาตรวจวัดเรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรอ๋องานวิจัยของโรงพยาบาลจิราของคณะทีมแพทย์ของดร.สุภาพรวัชระพฤกษาดีจำไม่ผิดจำไม่มาประจำอยู่แล้วใช่ปีสามสี่ครั้งในงานวิจัยเขาไปต่างประเทศเขาไปทั่วโลกไม่ใช่ต่างประเทศเขาไปทั่วโลกเวลามาดูแล้วเขาก็จะไปเจอที่หนูมามีเชื้อนี้เขาจะมาดูของเรามีไหมของเราอยู่เป็นปกติบางทีอาจจะทอดระยะ4เดือนมาดูทีห้าเดือนมาดูทีเห็นที่นี่ไฮไลท์คือต่างชาติที่ชอบมาที่มาเนี่ยก็มีที่อาร์เจนตินาจะชอบเป็นพิเศษอาร์เจนตินาโคลอมเบียบราซิลจุฬาเนาะใช่ค่ะมาทำวิจัยด้วยค่ะมาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องบางข่าวเนี่ยค่ะว่าแล้วก็มาให้ความรู้ด้วยค่ะว่าป้องกันยังไงดูแลยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคยตรวจของเด็กๆนะครับแล้วเราได้ดูแลยังไงบ้างครับในส่วนของเด็กๆก็หมอจุฬาเขาก็จะมาทำค่ายนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับข้างข่าวค่ะว่าเชื้อโรคเกิดจากอะไรมีถิ่นมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะส่วนครูก็จะให้ความรู้อย่างเมื่อเช้าค่ะเพิ่งให้เขาให้ความรู้ไปเกี่ยวกับโรคเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็ให้ความรู้เขาด้วยการป้องกันวิธีการป้องกันของตัวเองนะคะว่าไม่ควรไปในที่แออัดปิดแมสแล้วก็ทุกครั้งที่รับประทานอาหารก็จะล้างมือแล้วก็แปรงฟันทุกครั้งค่ะ